กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเกียร์5ครับคุณผู้ชมกับช่วงเก่งเหยียบมิดเยียวันนี้นะครับแขกรับเชิญคุณหน้าคุณป่ามาคุณอีกแล้วใช่แล้วเป็นแขกมาในร่างของทำไมร่างอะไรร่างของรุ่นเล็กเป็นรุ่นเล็กที่สำคัญเขาเป็น PPV 1เดียวเลยที่มีดิสเบรก4ล้อใช่หรอไม่ใช่เขาเป็น PPV ที่มีดิสเบรก4ล้อตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นล่างสุดเลยนั่นก็คือคุณFord Everest 2.2 Titanium สวัสดีครับสวัสดีพี่พอต้องแรปโยด้วยโยโย่ใช่ใช่ดูนี่ครับไลค์ตาดาดาตัดคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญเราคุณหน้าคุณตาเนาะก็คือ Ford Everest นั่นเองเหมือนว่าจะเคยเอามาแล้วแต่ว่ารุ่นนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์เล็กกว่าคือ 2.2 ลิตรนั่นเองเป็นแบบ4สูบวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยนะเราจะมาดูว่าความแตกต่างระหว่างรุ่นเครื่องยนต์ใหญ่หรือว่าความแตกต่างเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันที่เป็นรถประเภท PPV หรือ SUV บนพื้นฐานกระบะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอมาเป็นเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรคุณผู้ชมสิ่งที่หายไปอ่ะมันหายไปจากตัว 3.2 ไทเทเนียม Plus ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น 2.2 ไทเทเนียมหรือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวเบสอ่ะตัวเริ่มต้นนะตอนนี้ของทาง Ford Everestรูปลักษณ์ภายนอกนะแตกต่างรุ่น 3.2 ยังไงข้อแรกล้อเล็กลงแล้วก็เมื่อเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถแค่นี้แหละที่แตกต่างกันแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าก็จะหายไปด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็ไฟหน้าคุณผู้ชมจากเป็นไฟหน้าซีนอนเนี่ยก็จะลดทอนเหลือแค่เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดาแต่อย่างโชคดีนะได้เลนส์โปรเจคเตอร์มาอยู่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเหมือนกันกับรุ่น 3.2 แทบจะทุกประการภายในห้องโดยสารเนี่ยถือแม้ว่ามันจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นหรือของ 2.2 ไทเทเนียมเนี่ยแต่การออกแบบภายในหรือการให้วัสดุภายในห้องโดยสารมาก็ยังถือว่าดูพรีเมียมที่สุดในบรรดากลุ่ม PPV ด้วยกันเองโมหรือเปล่ายกตัวอย่างสิยกตัวอย่างเช่นผู้ชมหน้าจอสัมผัสเนี่ยจอทัชสกรีนเนี่ยก็ยังเป็นแบบเป็น Ford Sync อยู่อ่ะFord Sync 2อะไรอย่างเงี้ยยังให้จอที่เป็นจอเดียวกันในเกือบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น 2.2 3.2 3.2 Titanium Plus รวมไปถึงหน้าจอมาตรวัดกลางเงี้ยก็ยังใช้จอเดียวกันอยู่ก็ถือว่าให้ออปชันเดียวกับเป็นออปชันตัวท็อปๆมาลงในตัวรุ่นเริ่มต้นเลยอีกทางระบบความปลอดภัยคุณผู้ชมพอเป็นตัวล่างเนี่ยระบบควบคุมการทรงตัว Traction Control เนี่ยก็มีมาให้ถุงลมนิรภัยเป็นม่านนิรภัยก็ยังมีมาให้ในตัวเริ่มต้นเลยอะไรแบบนี้วัสดุการตกแต่งเนี่ยจะเปลี่ยนจากวัสดุที่มีลักษณะเป็นเหมือนเงาเป็นอลูมิเนียมปัดด้านปัดเงาอะไรอย่างงี้ใช่ปะจะเป็นวัสดุที่เป็นแมตต์ฟินิชก็คือจะเป็นลักษณะด้านก็จะเป็นผิวอีกแบบนึงซึ่งเรารู้สึกว่าก็ดูดีไปอีกแบบนึงคือไม่ได้ดูราคาถูกแต่ว่าก็ไม่ได้ดูพรีเมียมขนาดเท่ากับรุ่น 3.2 สิ่งที่เราสัมผัสในครั้งแรกเหมือนกับรุ่น 3.2 เลยก็คือพวงมาลัยที่มีน้ำหนักเบากำลังพอดีสำหรับคนที่มีแรงนอนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถูกใจคุณคือพูดเลยว่ารถขนาดใหญ่แต่เวลาขับในเมืองให้ความคล่องตัวเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าหนักเลยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราจะออกแทรกเข้าเลนหรือว่าจะออกจากที่จอดออกจากที่แคบอ่ะทำได้ง่ายปาดหน้าเขาใช่ไหมล่ะไม่ได้บอกว่าปาดหน้าก็บอกว่าแทรกเข้าเลนแบบเปิดไฟเลี้ยวเข้าใจไหมพอความเร็วสูงรู้สึกว่าพวงมาลัยมันมีความเฟิร์มมีความมั่นใจมีความแบบตึงมือเมื่อเวลาวิ่งความเร็วสูงความเฟิร์มหรือความนุ่มและแน่นของมันอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกลดทอนลงไปเพียงแต่ว่า 2.2 เนี่ยเรารู้สึกว่ารถมันมีความเบามากขึ้นมันคล่องตัวกว่า 3.2 มากยิ่งขึ้นเวลาขับเรารู้สึกว่ามันมีความสบายมันไม่เหนื่อยล้าเท่ากับตัว 3.2 ลิตรเรายิ่งมั่นใจว่า Ford Everest ไม่ว่าจะเป็นรุ่นล่างหรือว่ารุ่นท็อปเนี่ยระบบช่วงล่างก็ยังเป็นระบบช่วงล่างที่เราทั้ง2คนเนี่ยชอบมากที่สุดในระดับ PPV ด้วยกันคือมันเป็นช่วงล่างที่เซตมาเป็นความรู้สึกแบบนุ่มและแน่นอะที่เราเคยพูดเป็นประจำเนาะนุ่มแน่นเป็นยังไงก็ในความเร็วต่ำอะก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าซับแรงกระเทือนได้ดีแม้ว่ามันจะมีพื้นฐานจากรถกระบะก็ตามซึ่งถ้าเกิดเป็นคู่แข่งอื่นอะถ้าไม่นิ่มย้วยไปเลยก็คือจะโดดเด้งเป็นลูกชิ้นได้ใบ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความเร็วสูงก็ยังมีความมั่นใจในสไตล์ SUV ที่ราคาแพงๆแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดเด็ดที่ Ford Everest เนี่ยยังคงคุณงามความดีไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นล่างหรือว่ารุ่นสูงพอเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกเล็กลงหรือว่าขนาดเล็กลงเนี่ยคุณผู้ชมเราสังเกตได้ว่ามันมีความคล่องตัวเวลาขับในเมืองมากขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์เล็กเนี่ยกำลังในรอบต่ำมันดูแบบมันดีดออกมาคือมันดูสบายตัวมากกว่าเราตอนนี้เราขับรุ่น 3.2 เนี่ยรู้สึกว่าขับแล้วเหนื่อยอ่ะมันไม่ได้ถือว่ามันแบกรับภาระของน้ำหนักตัวรถในเครื่อง 2.2 เนี่ยรู้สึกว่ามันมีแรงพอเหลือๆที่จะใช้ในเมืองรวมไปถึงในยามเดินทางไกล
พอเวลาเดินทางไกลวิ่งความเร็วสัก110 120ขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเครื่องยนต์แรงมันก็ยังพอเหลือใช้อยู่ไม่ได้มีความอืดอาดมีความอุ้ยอ้ายมาเห็นเวลาเร่งแซงพอคลิกดาวไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหพลังเนี่ยมันก็ยังไหลมาเทมาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเครื่อง 3,200 เนี่ยจะรู้สึกมีความเร็วในรอบปลายๆเหลือเฟือมากกว่า 2,200 นิดนึงความประหยัดน้ำมันเนี่ยเราขับในเมืองเรารู้สึกว่าด้วยระยะทางและเส้นทางที่ใกล้ๆกันเนี่ย 2.2 จะมีความประหยัดที่มากกว่า 3.2 ด้วยซ้ำเราก็จะรู้สึกว่าแพ็คเกจจิ้งตัวรถโดยรวมเนี่ยแหละคือข้อด้อยแพ็คเกจจิ้งคืออะไรขนาดตัวรถแล้วก็การออกแบบตำแหน่งการขับขี่รวมไปถึงเรือนกระจกหรือว่าการออกแบบกระจกรอบคันอะไรอย่างเงี้ยเรือนกระจกคืออะไรโลกร้อนไงคือเวลาเราขับเอเวอเรสต์รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ไม่ว่าจะชินขับรถใหญ่หรือไงก็ตามก็ต้องปรับตัวเพราะรถมันแบบขนาดใหญ่มากอ่ะตำแหน่งการขับขี่ก็อยู่สูงแล้วเวลาที่เราจะแบบออกซ้ายออกขวาหรือเราจะซิกแซกในเมืองอ่ะรู้สึกว่ามุมอับแบบครึ่งคันล่างของรถอ่ะค่อนข้างเยอะบางทีขับไปอย่างเงี้ยกระจกมองข้างอ่ะไปฟาดหัวคนเดินถนนแบบเนี้ยเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าเรามองไม่เห็นนี่ว่าใช่ปะสงสารเขาจังเลยเขาคงเจ็บเนื้อโหนกอ่ะอันนี้เป็นข้อด้อยของรุ่น 2.2 เรารู้สึกว่าคุณผู้ชมคนจะซื้อรุ่น 3.2 ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับการกะระยะรถขนาดใหญ่เพราะรุ่น 3.2 เนี่ยจะมีระบบเตือนระยะอับสายตามาให้บนกระจกมองข้างอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาที่มีอะไรที่มันอับๆหรือมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรากะระยะได้ง่ายขึ้นFord Everest เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีขนาดมิติของตัวรถเนี่ยใหญ่ที่สุดในกลุ่ม PPV แล้วมั้งถ้าพูดอ่ะรู้สึกว่ามุมอับหรือมุมบอดของมันเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างเห็นให้ชัดเจนอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากด้านหน้าเนี่ยพอขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้ขับขี่ก็รู้สึกว่าช่วงครึ่งคันด้านหน้าเป็นต้นไปจนมาถึงตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยถ้าเป็นวัสดุทรงเตี้ยพูดคำเดิมเลยอ่ะเหมือน 3.2 เลยอ่ะวัสดุทรงเตี้ยรู้สึกว่ามันกะระยะลำบากจังเลยจริงๆฟอร์ดควรจะให้แบบอุปกรณ์ที่เป็นความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องอะลาวิวเองหรือว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะที่เป็นตามมุมอับต่างๆเข้ามาให้เพื่อลดในเรื่องของมุมอับของตัวรถถ้าเทียบกับคู่แข่งคุณผู้ชมก็อยากจะบอกว่ารุ่น 2.2 ก็ยังมีข้อด้อยที่อยู่ที่เบาะแถว3ที่1คือเข้าออกลำบากและ2คือมันนั่งไม่ค่อยสบายคือเป็นเบาะอีก2ที่นั่งที่แบบเหมาะสำหรับการนั่งชั่วคราวอ่ะไม่ได้เหมาะกับการนั่งทางไกลยาวๆเลยขนาดนั้นน่ะพอเป็น 2.2 ไทเทเนียมคันนี้เนี่ยเบาะไฟฟ้าแถว3มันหายไปทำให้เราต้องใช้มือปรับแต่ในข้อเสียมันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่ามันมีความใช้งานได้สะดวกแล้วก็ปรับได้เร็วอย่างเบาะไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมต้องกด2กดแช่ไว้ก่อนมันจะปรับเอลงไปใช้เวลาค่อนข้างนานแต่อย่างอันนี้เป็นแมนนวลคุณผู้ชมให้งัดออกมาทีแล้วผลักมันเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ซีโร่ล่าไปหมดแล้วอะเมื่อเทียบกันกับคู่แข่งในตลาด PPV ด้วยกันเองรู้สึกว่ารถ Ford Everest 2.2 คันนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างและมีความโดดเด่นในเรื่องของความมั่นใจในการเดินทางสุนทรีภาพในการขับขี่ที่รู้สึกว่ามันให้ความปลอดภัยกับคนที่ขับรถคันนี้ Ford Everest รุ่น 2.2 Titanium เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มองหารถขนาดใหญ่ที่อาจจะไว้ขับในเมืองก็ดีขับลุยป่าลุยเขาอะไรก็ได้แต่ก็ขับสบายช่วงล่างมั่นใจและที่สำคัญก็คือมีความแข็งแรงมีความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็มีกำลังที่พอเหมาะกับการใช้งานถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สนใจแบรนด์ตลาดอย่างเงี้ยก็ควรที่จะสนใจ Ford Everest บ้างเพราะว่าก็จะเป็นรถยนต์ PPV คันนึงที่มีความโดดเด่นเนาะแล้วก็เราว่ามีความโดดเด่นที่เด่นกว่าเจ้าตลาดอีกในหลายๆด้านแล้วก็มีความที่ด้อยในหลายๆด้านมากกว่าเจ้าตลาดด้วยอย่างเช่นเรื่องของศูนย์บริการที่เราเคยเจอกันกับตัวเองด้วยประสบการณ์ส่วนตัวซึ่ง Ford เขาก็พยายามเร่งปรับปรุงกันอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลองชั่งน้ำหนักกันดูว่าคุ้มเสี่ยงไหมคุณผู้ชมนี่คืออะไรพิชิตเขาเอเวอเรสต์ใช่ไหมใช่ และทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมก็คือเรนเดียร์เกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะคะใช่แล้วสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับย้อนหลังผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือYouTube Channel โดยเซิร์ชคำว่า Reindeer Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมใช่แล้วสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะครับอาคาร Stafford Warehouse ศรีนครินทร์ใช่แล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันขับอีกแล้วหรออย่าบ่นได้ปะฮะเธออยากขับแล้วมันมีปัญหามากปะ
ังมีหลายโทนเสียงจังเลยนะครับ